ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมาอยู่กับเราที่เกาะกูดค่ะแล้ววันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะอ้อจะพาทุกคนมาพักผ่อนกันที่ High Season Pool Villa and Spa นั่นเองนะคะบนเกาะกูดนะคะอยู่ตรงหาดคลองเจ้านะคะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้เป็น Welcome Fruit แล้วก็น้ำมะพร้าวนะคะกำลัง Enjoy เลยนะทุกคนแต่ว่าลืมเปิดคลิปค่ะจนตอนนี้นะคะเย็นแล้วเนาะเรากำลังจะไปรับประทานอาหารเย็นกันแต่ว่าก่อนจะไปรับประทานอาหารเย็นนะคะเดี๋ยวอ้อนพาลูมทัวร์ห้องที่เราพักกันในวันนี้นะคะซึ่งจะเป็นไทเล็กสุดก็คือดีลักซ์นั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับอ้อนก็คือโอเคมากๆเลยนะคะเพราะว่าสำหรับที่นี่นะคะบ้านพักทุกหลังจะมีพูลวิลล่าหมดเลยจะเป็นสระว่ายน้ำอยู่ในวิลล่าของเราเลยนะคะค่อนข้างไพรเวทมากๆเอาเป็นว่าไปดูห้องพักที่อ้อนพักในวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศโดยรอบพร้อมกับไปรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันเลยค่ะตัวไปกินก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าน่าทานมากอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปโยคะกันค่ะเป็นกิจกรรมยามเช้านะคะซึ่งหาทำได้ยากเนอะทุกคนที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วนะย้อนกลับไปดูได้จะบอกว่าตรงเนี้ยคนละเรื่องกับอันนี้เลยนะคะอันนี้คือแฮปปี้มากทุกคนดูน้ำข้างหลังอ้อนสิ
น้ำใสมากเหมือนเราแบบไปเที่ยวทะเลแบบว่าภูเก็ตกระบี่เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือแค่เกาะกูดนะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวช่วงนี้คือรีบมาเลยเพราะว่าน้ำใสมากสวยมากสีสวยสุดๆเลยนะคะก็เลยตอนนี้เดี๋ยวจะมาพายคายักแล้วก็ถ่ายรูปเล่นริมชายหาดนะคะจะบอกว่าหาดนี้นะคะค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะทุกคนเป็นหาดคลองเจ้านะคะซึ่งก็คือตรงกับรีสอร์ทเราเลยอะแบบค่อนข้างไพรเวทนะแล้วคนก็แบบไม่เยอะมากแต่ใดๆก็คือน้ำสวยมากจริงๆตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากเพราะว่ามาเกาะกูดรอบนี้นะคะกะว่าจะมาแก้มือเลยเพราะว่าคราวที่แล้วมาแบบพายุเข้าเลยจ้าแต่ว่าอันนี้ก็คือแดดดีน้ำสวยฟินมากทุกคนไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะมุมนี้คือจะบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ไฮซีซั่นเลยนะคะเพราะว่าอยู่หน้ารีสอร์ทเลยค่ะคือต้นมะพร้าวคู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแนะนำว่าควรค่าแก่การมาถ่ายรูปมากๆอันนี้คือลมแรงมากนะคะถ้าเกิดได้ยินเสียงลมขออภัยนะทุกคนแต่ว่าฟิลตรงนี้คือดีมากอากาศเย็นสบายแบบว่าเล่นน้ำทั้งวันได้เลยอันนี้คือเที่ยงก็ไม่หวั่นดำก็ไม่กลัวค่ะเรือนะคะปลาเยอะมากจริงๆอ่ะสน็อกเกิลหน้าหาดเลยก็ได้นะคะวันนี้คือน้ำสวยจริงๆอ่ะทุกคนจะบอกว่าถ่ายรูปแบบเพลินมากอะทุกคนเอาจริงๆนะมาเกาะกูดทีไรคือผิวไหม้กลับไปทุกครั้งจริงๆแต่ว่ารอบนี้คือยอมค่ะยอมแบบว่าทุ่มใจยอมดำเลยไม่เป็นไรเพราะว่าแสงดีแล้วก็น้ำสวยมากเอาเป็นว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นเกาะในใจอ้อนเลยหนึ่งเกาะที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากแต่ว่าได้ฟิลได้บรรยากาศที่ดีมากๆเกาะก็ยังค่อนข้างสงบแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากมาเกาะกูดและอยากมาพักที่ไฮซีซั่นที่นี่นะคะเดี๋ยวอ้อนจะพาไปดูห้องไทป์อื่นๆด้วยสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากมาน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าหาดเขาก็สวยแล้วก็เล่นน้ำได้ไม่ต้องออกไปไหนเลยเพราะว่าภายในที่พักเขามีครบวงจรเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอ้อนพาดูห้องแบบอื่นๆเนาะเผื่อแบบหลายๆคนอาจจะแบบรู้สึกว่าห้องที่อ้อนพักอะเล็กไปหรือเปล่าห้องอื่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะBusinessนะคะต้องจองนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะบุ๊กกิ้งอ่ะแน่นมากๆนะคะแนะนำว่าให้จองมาล่วงหน้าเนอะหรือถ้าเกิดใครอยากได้เป็นดินเนอร์เนี่ยจะบอกว่าบุ๊กแน่นมากๆนะคะต้องแบบว่าจองมาก่อนล่วงหน้าเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะ
อ้อนอยากได้เป็นดินเนอร์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้นะคะเต็มเวอร์ก็เลยเป็นอัฟเตอร์นูนทีละกันเนาะแต่ว่าจริงๆอะฟิลอัฟเตอร์นูนทีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าแดดอะลงตรงแบบว่าทะเลเลยอะทุกคนแล้วแบบน้ำใสมากสวยมากถ่ายรูปมาคือจะเห็นแบบทะเลลายๆที่แบบวานสีน้ำสวยมากๆอะทุกคนอันนี้คือแนะนำเลยนะคะว่าถ้ามาไฮซีซั่นแล้วต้องขึ้นนะคะเพราะว่าทั้งเกาะกูดเนี่ยจะมีเบิร์สเน็ตแบบนี้แค่2ที่บนเกาะเท่านั้นก็คือที่นี่นะคะแล้วก็ที่โซเนวาเนาะแต่จะบอกว่าวิวที่เนี่ยจะบอกว่าแอบปังนะเพราะว่ามันเห็นวิวทะเลแบบว่าใกล้ทะเลมากแบบใกล้ชายหาดมากเหมือนอยู่บนทะเลเลยเอาง่ายๆเหมือนอยู่ในน้ำทะเลเลยแต่ว่าเป็นมุมสูงเออวันนี้คือแฮปปี้มากตอนเย็นคือพระอาทิตย์สวยอีกแล้วพระอาทิตย์ตกน่ารักมากท้องฟ้าน่ารักใช่แต่ว่ากล้องเราอ่ะไม่สามารถทำให้มันดวงใหญ่เท่าตาที่เราเห็นได้จริงๆอืมแต่ว่าดวงจริงอ่ะคือใหญ่มากเออใครยังไม่เคยมาเกาะกูดอ้อนแนะนำเลยนะคะแล้วก็แนะนำช่วงเดือนแบบว่ามกราคมกุมภาพันธ์เนาะเออเป็นช่วงที่แบบสวยมากๆของเกาะกูดนะคะถ้าเกิดว่าใครหาเกาะที่แบบใกล้กรุงเทพมาที่นี่ก็ได้เนาะอืมก็เดี๋ยวตอนนี้รออาหารกันค่ะหิวมากๆเลยวันนี้แบบว่าไม่ได้กินอาหารกลางวันด้วยนะคะเพราะว่ากินแค่อัฟเตอร์นูนทีไปก็แบบยาวเลยเอออะมาเดี๋ยวไปกินข้าวกันThank you.
นะคะเราก็มาอยู่ที่รีเซพชันของไฮซีซั่นแล้วนะคะจะบอกว่าคือทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะคะไม่ว่าจะเป็นวิวเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วอย่างที่บอกมาแบบว่าเจอพายุจ้ารอบนี้คือสะใจมากวิวดีมากน้ำใสมากการบริการก็คือดีเลิศทุกคนพนักงานทุกคนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากๆเนาะก็มาอีกแน่นอนนะคะสำหรับที่ไฮซีซั่นพูลวิลล่าแอนด์สปาสำหรับใครที่หาที่พักผ่อนใกล้กรุงเทพแบบไม่ไกลมากแต่ว่าใกล้ฟิลแบบว่าน้ำทะเลใสๆสวยๆแล้วก็มีความ private มากๆนะคะก็มาที่นี่กันได้เนาะสำหรับคลิปนี้เราสองคนต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วก็ทริปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะคะ Subscribe เอาไว้กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย